กินขนมอะไรดีร้านแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปหาขนมกินบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้จะกินเยลลี่เดี๋ยวเราจะไปเลือกขนมในร้านแม่มานั่งกินกันเพื่อนๆอยากจะให้กินขนมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยเมื่อกี้เดินมาดูนิดนึงแล้วนะก็จะมีขนมเยลลี่ที่อยากกิน เป็นเยลลี่โคลาแล้วก็มีเยลลี่ฟรุตตี้นี่ที่เป็น2รสแล้วก็นี่อีกเป็นของโยโย่นี่มาถึงก็ได้3อันแล้วเนี่ยเอาไอ้นี่ไปกินอีกเยลลี่ไอ้นี่เหมือนกันบอดี้ที่มันเป็นแบบว่ามีสมองมีลูกตาหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เคยกินแล้วแล้วก็นี่เบอร์เกอร์เยลลี่เบอร์เกอร์ที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะโอ้เดี๋ยวเราไปกินแค่นี้ก่อนยังมีขนมอีกหลายอย่างเห็นไหมถ้าอยากให้กินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะวันนี้ที่ถ่ายคลิปนะครับก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันที่นั่งเฝ้าร้านอีก1วันก็จะมาหาอะไรกินระหว่างเฝ้าร้านกันนะเพื่อนๆ อ่ะดูคร่าวๆก่อนที่หยิบมาอาจจะไปหยิบมาเพิ่มอีกก็คือโยโย่นี่3แบบเลยแล้วก็อันนี้เคยกินแล้วแต่อยากมาเปิดอีกนะอันละ5บาทนี่ก็อันละ5บาทเหมือนกันยูปี้เห็นน้องๆคอมเมนต์บอกว่ามันมีอันใหญ่ด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะต้องไปซื้อที่แมคโครหรือเปล่าแล้วก็มีอันที่เป็นพิซซ่าที่เป็นถาดใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ไปจะไปซื้อมารีวิวโอเคเรามาเริ่มจากโคลากันก่อนไหมเป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นโคลานะอันนี้พอละ5บาทคิดว่ามีกี่เม็ดน่าจะ4มี4เม็ดจริงๆด้วยนี่นะโคลาอร่อยมันเป็นกลิ่นโคลาจริงๆอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็องุ่นผสมวิตามินซีนะเป็น2รสเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้ห่อมาแบบนี้มันเป็นเม็ดข้างในเลยเว้ยดูนะเป็นสตรอเบอรี่2 4เป็นสตรอเบอรี่6อันแล้วก็เป็นองุ่นแค่อันเดียวทำไมไม่ได้มาเท่ากันล่ะองุ่นมีสตรอเบอรี่อร่อยดีนะมันไม่ได้เปรี้ยวเยอะอ่ะมันเปรี้ยวนิดๆอันต่อมาเรามาดูนี่ดีกว่ายูปี้อันละ5บาทนะอันนี้มี2อันเป็นแบบเบอร์เกอร์บึ้ง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 เราก่อนอ่ะเคยถามเพื่อนๆไปว่าชอบกินแบบทีเดียวหรือว่าชอบแบ่งกินทีละชิ้นก็มีความคิดเห็นส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าชอบแบ่งกินทีละชิ้นเพราะว่ามันกินได้นานกว่า มันก็จะเป็นกลิ่นผลไม้ฟินเนาะมาดูอันนี้อันนี้เป็นรสอะไรกลิ่นองุ่นสตรอเบอรี่ส้มเลมอนอู้อันนี้มีหลายแบบอ๋ออันนี้เขาก็เป็นเม็ดมาแล้วเหมือนกันนะเห็นปะมันก็จะมีหลายอันเทเลยนี่มีสีส้มอันนี้สีส้มนะมีสีส้มสีม่วงสีเหลืองสีแดงนี่นะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือมี4รสนี่นะและอีกหนึ่งอย่างของเราบอดี้ลูกอมเคี้ยวทำไมต้องทำเสียงหลอนเพราะแบบคิดว่ามันจะน่ากลัวอะไรแบบนี้อันนี้เคยกินแล้วเคยรีวิวกันแล้วด้วยนะก็มากินกันได้อีกมาดูกันว่ารอบนี้ได้อะไรบ้างอู้นี่ได้ชะมองเบลนนะมีเขี้ยวนี่ใช่เป็นแบบกินผลไม้รวมมีหูมาด้วยแล้วก็เป็นนิ้วจ้า
ความจริงอันนี้ดูคุ้มดีนะมันแบบว่าได้มาเยอะอ่ะดูดินั่นมันหลายอันนะลองยืดนิ้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมีอันนี้มาด้วยอ่ะอ๋ออาจจะเป็นเม็ดที่เล็บปะอาจจะเป็นแบบเม็ดที่เล็บมันก็หนุกลองมากินขนมแม่กันนั่งนะ นี่แม่กินทิ้งไว้ดูสิป๊อปคอร์นรสหวานของแม่หืมกินป๊อปคอร์นแล้วรู้สึกอยากไปดูหนังเลยหนังลมภาพยนตร์อะแต่ช่วงนี้ยังไปไม่ได้ใช่ไหมและก็มีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจจะแดมบานานามันไม่ใช่บานานาธรรมดามันเป็นบานานาจิ๋วเฮ้ยเพื่อนๆดูเดี๋ยวกันบานานาจิ๋วเพื่อนๆนี่บานานาจิ๋วจิ๋วมากดูสิเล็กไหมอย่างเล็กเลยเล็กเท่านิ้วก้อยมาดูกันว้านี่มันกล้วยจิ๋วนี่นะเอ้ยอร่อยและนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้กินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้สวัสดี